ท่านผู้ชมครับประเทศไทยเปิดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาแล้วแต่ว่าจะยังไม่เท่ากับช่วงโควิด19ในที่สุดนี่นะครับอัตราเฉลี่ยเงินเดือนนะครับของคนที่มีประสบการณ์ตอนนี้จ่ายสูงสุดถึง 80,000 และเพิ่งรู้นะครับว่าเงินเดือนจบใหม่ป้ายแดงช่วงโควิดเนี่ยไม่ได้จ่าย 15,000 จ่ายต่ำสุด 10,000 และปีนี้จะกลับมาจ่าย 15,000 เหมือนเดิมนะครับเรื่องนี้ครับได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การจ้างงานในประเทศไทยนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับว่าในที่สุดเนี่ยนะครับตอนนี้ธุรกิจเอกชนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะองค์กรภาครัฐก็แล้วแต่ถ้าต้องการอยากได้คนเก่งและไม่ปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องของการหาคนเนี่ยนะครับคุณต้องจ่ายแพงเขาไว้นะฮะถามท่านผู้ชมเลยนะครับว่าท่านผู้ชมกล้าจริงๆก็ต้องพูดตรงๆว่ามีทั้งเป็นเจ้าของกิจการกับไม่ใช่เจ้าของกิจการถูกไหมครับเอางี้ครับท่านผู้ชมคิดว่านะฮะเอาในฐานะเป็นเจ้าของกิจการท่านผู้ชมกล้าจ่ายเงินเดือนแพงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด19กล้าหรือไม่กล้าถามครับอันนี้ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับท่านผู้ชมคิดว่าการจ่ายเงินเดือนในปีนี้นะครับท่านผู้ชมในฐานะเจ้าของกิจการเนี่ยกล้าหรือไม่กล้าจ่ายเงินเดือนสูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด19ส่งเลยครับกล้าหรือไม่กล้านะครับอเดโก้ประเทศไทยได้เปิดผลสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของซาลารีไกด์2023นะครับเกี่ยวกับเรื่องในประเทศไทยนี่แหละฮะเรื่องของการจ้างเงินตรงเงินเดือนผลตอบแทนของบรรดามนุษย์เงินเดือนแล้วก็แรงงานนะครับพบว่าการจ่ายเงินเดือนโดยเฉพาะมีเงินเดือนเริ่มต้นสตาร์ทกับเงินเดือนที่สูงสุดเต็มกระบอกของเงินเดือนในแต่ละสาขาวิชาชีพและแต่ละแผนกนี่นะครับ800ตำแหน่งใน8อุตสาหกรรมและเป็นการสำรวจซาลารีไกด์คือเป็นแนวทางนะครับว่าในช่วงของปี65ถึงปี66นี่นะครับเป็นอย่างไรปรากฏว่าเขาบอกว่าคึกคักมากคือเหมือนกับว่านายจ้างแล้วก็บริษัทเนี่ยพร้อมที่จะไปพร้อมที่จะจ่ายนะครับถึงได้ถามท่านผู้ชมครับว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นเจ้าของกิจการนะครับทีนี้คำถามนี้มันจะคลุมหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นไม่เป็นเพราะว่าติ้งต่างว่าคุณเป็นแล้วกันนะฮะถ้าท่านผู้ชมเป็นเจ้าของกิจการท่านผู้ชมกล้าจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานในปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนโควิดกล้าหรือไม่กล้าส่งครับท่านผู้ชมครับถ้ากล้าก็พิมพ์คำว่ากล้าถ้าไม่กล้าก็พิมพ์คำไม่กล้าแล้วส่งมานะครับรายงานตรงนี้บอกว่าความคึกคักดังกล่าวก็เพราะว่ามีการประเมินไงว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยจะกลับมาขยายตัวเอาละมันคงไม่ถึง 4% นะ 3.5 ก็ยังกลัวๆกันอยู่นะครับหลังจากปีที่แล้วตอนนี้สภาพัฒน์เองก็ยังไม่ได้เลิกแถลงกันสักทีนี่นะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับการจ้างงานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในหลายอุตสาหกรรมในปีนี้นะเช่นอุตสาหกรรมภาคการผลิตการขนส่งนะฮะแล้วก็พวกขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่เข้าเร็วออกเร็วเรียกกันว่า fast moving consumer goods นี่นะครับแล้วก็วงการธนาคารวงเล็บว่าเป็นฟินเทคนะครับไม่ใช่ธนาคารแบบดั้งเดิมนะฮะอันนี้ก็จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะฮะและสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าปีนี้จะเป็นปีที่เด็กจบใหม่ป้ายแดงจะกลับมาได้รับเงินเดือนสตาร์ติ้งเนี่ยนะฮะ 15,000 บาทเอ้ยเราก็เข้าใจมาตลอดเวลาว่าจบมาเนี่ยควรจะได้สตาร์ท 15,000 เลยไม่ว่าจะเจอหรือไม่เจอโควิดแต่ปรากฏว่ารายงานฉบับนี้บอกว่าทำไมถึงกลับมารับตอน 15,000 บาทอีกครั้งเหตุผลเพราะว่าไปสำรวจมาพบว่าในตอนปี63กับ64คือช่วงโควิดพีคๆในไทยนี่นะครับเงินเดือนเริ่มต้นของเด็กจบใหม่ปรับลดเหลือ 12,000 คือก็ต้องเข้าใจนายจ้างด้วยว่านายจ้างตอนนั้นก็ทำธุรกิจไม่ได้เลยเกี่ยวเรื่องของโควิดเพราะฉะนั้นในช่วง 2-3 ปีนี้นะครับก็เลยจ่ายค่าเงินเดือนให้กับเด็กจบใหม่ช่วงโควิดพีคๆเนี่ยเหลือ 12,000 ไม่ใช่ 15,000 ต่ำสุดนะครับตามรายงานฉบับนี้บอกว่ามีเจ้าของกิจการรับเด็กปริญญาตรีจบใหม่แบบไม่มีประสบการณ์ช่วงโควิดเนี่ยนะจ่ายต่ำสุด 10,000 บาทท่านผู้ชมครับจ่าย 10,000 บาทเลยนะครับนี่ถือว่าต่ำกว่าอันนี้ก็เลยให้เกณฑ์มาตรฐานของการรับเด็กปริญญาตรีจบใหม่ป้ายแดงของประเทศไทยกันเลยเนี่ยนะฮะทีนี้แล้วเนี่ยครับทำไมถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยเราก็มาดูกันต่อครับว่าในแง่ของเขาเรียกว่าในแง่ของการจ่ายเงินเดือนและผลตอบแทนให้กับพนักงานที่ไม่มีประสบการณ์คือศูนย์และเริ่มมีประสบการณ์เก็บสะสมถึง3ปีนี่แหละครับปีนี้ก็จะมีอัตราเฉลี่ยตรงนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็แสดงว่านายจ้างกล้าจ่ายขึ้นถูกไหมครับถึงถามท่านผู้ชมครับว่าถ้าสมมติท่านผู้ชมเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยปีนี้จะกล้าจ่ายเงินเดือนเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าช่วงโควิดกล้าหรือไม่กล้าส่งนะครับส่งมาเลยครับการที่เงินเดือนที่จะมีการจ่ายเพิ่มขึ้นจากคนที่ไม่มีประสบการณ์ศูนย์เลยและสะสมจนถึงไม่เกิน3ปีนี่นะครับเฉลี่ยปีนี้จะขึ้นมาอยู่ที่ 24,000 ถึง 38,000 บาทใช้ได้นะครับแต่ว่าบางสาขาเนี่ยอัตราเงินเดือนเฉลี่ยเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึง 80,000 บาทประสบการณ์ไม่เกิน3ปีนะฮะจะจ่ายเงินเดือนขึ้นสูงสุด 80,000 บาทให้ทายครับสายงานอะไรตอนเนี้ยที่กำลังแบบเป็นมนุษย์ทองคำและคือตกงานจากเมืองนอกอาจจะได้งานในเมืองไทยก็ได้นะครับคือสาย IT Security Analystก็คือเป็นนักวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของระบบความมั่นคงทางเทคโนโลยีไซเบอร์นี่สายงานนี้ต้องการและจ่ายเยอะนะครับและอีกสายงานนึงก็คือซอฟต์แวร์เทสเตอร์
ก็คือเป็นสายงานหรือแผนกในการตรวจสอบหรือทดลองเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆอันนี้ก็เป็นสายงานที่เขาก็ชอบอีกเหมือนกันนะครับนอกจากนี้นี่แหละครับสายงานตามแนวสาย IT วิศวะเอนจิเนียร์อะไรเนี่ยจะได้รับการจ่ายเงินเดือนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเลยนะครับเช่น ERP อันนี้ก็คือ Enterprise Resource Planning Consultant ก็คือสายงานที่แบบให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนนะครับระบบต่างๆขององค์กรที่เป็นธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กนี้เป็นต้นนะครับหรืออาจจะเป็นพวกโปรแกรมเมอร์นะครับอาจจะเป็นวิศวกรทางด้านของกระบวนการการผลิตนะฮะNutritionist นี่ก็จ่ายนะครับ0ถึง3ปีเนี่ยประสบการณ์อย่างเงี้ยก็กล้าจ่ายเหมือนกันนอกจากนี้แล้วนี่นะครับการจ่ายที่เป็นอย่างนี้เนี่ยถามว่าแล้วอาชีพอะไรที่ยังคงมาแรงที่สุดในปีนี้สำหรับในประเทศไทยเขาบอกว่าเป็นอาชีพไม่พ้นงานทางด้านของเทคโนโลยี IT นะครับคืองาน Supply Chain Management ก็คือบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตของบริษัทในเครือทำไมสายงานนี้จึงเป็นที่น่าสนใจ2ปีกว่านะครับที่เกิดปัญหาคอขวดเรื่องห่วงโซ่การผลิตของบริษัทที่อยู่ในเครือหรือนอกเครือและปีนี้ถึงแม้ว่ามันจะยังไม่กลับมาเต็มที่เหมือนตอนก่อนช่วงโควิดคือไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้ก็ยังมีปัญหาตะค่อนตะขั่นกันอยู่เลยนะครับปรากฏว่าตำแหน่งงานนี้ขาดคนขาดคนที่เข้าใจทั้งระบบเรื่องของเครือข่ายการผลิตในการบริหารการจัดการวัตถุดิบเข้าออกแล้วก็การผลิตที่อยู่ในเครือทั้งหมดนะครับนั้นสายนี้จึงมาค่อนข้างจะแรงและสูงอย่างมากๆนะครับนอกจากนี้นี่นะครับต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของการย้ายงานของมนุษย์เงินเดือนในประเทศไทยอันนี้น่าสนใจอเล็กโคบอกว่าไปทำผลสำรวจมาเหมือนกันนะโดยเฉพาะเป็นรายงานอ้างอิงของอเล็กโกในต่างประเทศที่มีชื่อว่า Global Workforce of the Future 2022นะครับเขาบอกงี้ครับว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ย1ใน4หรือ 25% ของพนักงานในแต่ละองค์กรตัดสินใจลาออกลองกลับไปดูนะครับว่าบริษัทท่านเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะฮะในปีที่ผ่านมา1ใน4หรือ 25% ของพนักงานที่อยู่ในองค์กรของท่านตัดสินใจลาออกเหตุผลหวังผลตอบแทนสูงกว่าหวังสวัสดิการที่ดีกว่าหรือมีนโยบายเรื่องการทำงานหรือเนื้องานที่ตอบโจทย์คนเก่งได้ดีกว่าสถานที่เดิมนี่เพราะฉะนั้นเขาเลือกได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยเลือกได้นะฮะดังนั้นเหตุข้อมูลตรงนี้ผมถือว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับและเอามาฝากว่าเนี่ยแหละครับจากนี้ไปเนี่ยนะฮะบรรดาเจ้าข้าเจ้าของกิจการก็จะมีต้นทุนตรงนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นนี่แหละครับซึ่งก็ถือว่าเราก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันถึงถามท่านผู้ชมเลยครับว่าสมมติว่าท่านผู้ชมเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยท่านผู้ชมกล้าจ่ายเงินเดือนในปีนี้เพิ่มขึ้นสูงกว่าช่วงก่อนโควิดกล้าหรือไม่กล้าส่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับ